ยเตี๋ยวหมูกรอบชามละ12บาทเท่านั้นโอ้โหร้านนี้คือเครื่องแน่นกับเส้นคุ้มราคามาสวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะวาร์ปนะคะเพื่อนๆวาร์ปรับปับปับก่อนวาร์ปเรา ATK ซะหน่อยดีกว่าให้เพื่อนๆดูว่าเรา ATK นี่ค่ะซื้อทีละกล่องมันไม่สะใจเราซื้อทีซื้ออย่างนี้เลยเพราะเราใช้บ่อยมากแค่ซื้อทีละกล่องซื้อทีละกล่องใหญ่โอเคแจกเหมือนกำลังจะเล่นอูโน่กันอ่ะไปอ่ะไปสามอันไปเอ็กซ์เพิร์ทมากนะคะเดี๋ยวนี้บอกเลยฟินกันมากหน้าฟินกันมากฟินสุดๆปานขยเยอขยิบขยิบขยิบงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเช็คตัวเองนะคะก่อนออกไปด้านนอกนะคะเรียบร้อยค่ะรับผิดชอบต่อสังคมสังคมคันเลยเอ้ยพอป่ะคนหัวพอพี่พอเนี่ยพกเงินไว้12บาทแล้วเราดูคลิปนี้ไปพร้อมกันค่ะ1 2 3วาร์ปค่ะเพื่อนๆร้านที่20ของปีนี้ขอแนะนำและขอนำเสนอเทรนด์ก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้ในช่องโมจิโกนี่มาแรงจริงๆไม่รู้ทำไมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากคือจริงๆโมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยรู้ปะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ร้านเนี้ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษทำไมครับมันคือก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบเอาเป็นว่าเรามาตามกระแสโซเชียลใน Facebook แล้วกันเราเห็นเขาแชร์กันอยู่ว่ามันมีบะหมี่หมูกรอบชามละ12บาทเท่านั้นพร้อมยังพร้อมครับขอแจกอาวุธให้กับทุกท่านอ้าวทุกท่านมีอาวุธแล้วฝากทุกคนค่ะเพื่อนๆฝากเพลงด้วยนะคะแทบจะไม่ใช่แฟนคนนึงฝากเพลงด้วยนะไปปัดวิวให้โมทีรับบทบาทการเป็นศิลปินครั้งแรกในชีวิตมันคือความฝันของโมเหนื่อยนะบางทีต้องแข่งกับอดีตต้องแข่งกับอดีตของเธอวิออริจินอลตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงเรามาจอดรถตรงข้ามของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะคือวัดเจดีแดงเนาะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนี่นะคะตรงนี้คือวัดเจดีแดงนะคะแล้วเราก็มองไปฝั่งตรงข้ามเราก็จะเจอเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านเดี๋ยวสวัสดีค่ะสี่ที่ค่ะนั่งได้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ร้านฟาโลควันโกหม้อธรรมดา12พิเศษ20อะไรที่ฮิตสุดคะบะหมี่ต้มยำหมูกรอบบะหมี่ต้มยำหมูกรอบหมูย่างก็มีนะครับหมูย่างก็มีหรอมีเนื้อไหมคะวันนี้เป็นเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเฮ้ยมีเพิ่มไข่ด้วยเหรอคะไข่มีครับเพิ่มไข่5บาทเองเหรอใช่ครับเอาบะหมี่หมูกรอบแห้งเพิ่มไข่ต้มยำแล้วก็บะหมี่ต้มยำหมูกรอบแล้วก็เป็นน้ำตกชามไม่ใหญ่ใช่ปะพี่คะบะหมี่หมูกรอบแห้งที่สั่งสามไปเมื่อกี้เนี้ยยกเลิกก่อนโอเคขอบคุณมากเลยค่ะมาเลยต้มยำหมูกรอบใส่ไข่ครับขออนุญาตไข่5บาทนี่คือได้ทั้งลูกเลยเหรอคะไข่5บาทได้ทั้งลูกเลยนี่ค่ะอุ้ยตะเกียบผิดฝั่งอุ้ยเป็นหมูกรอบจริงๆ1 2 3 4 5ชิ้นทำเป็นเล่นอุ้ยแล้วก็บะหมี่ประมาณนี้น่ารักฟุ้งฟิ้งโอเคแต่ว่าชอบที่มันมีไข่ต้มอ่ะบะหมี่ต้มยำอุ้ยขอบคุณค่ะนี่อุ้ย1 2 3 4 5 5ชิ้นเฮ้ยมาตรฐานมาตรฐานอันนี้คือเขาก็ปรุงมาให้แล้วนะคะเป็นแบบต้มยำเส้นเล็กเนื้อเปื่อยครับเส้นเล็กเนื้อเปื่อย12บาทสิแกดู12บาทโอ้ยอย่างเอานึกว่า20เออือ
เป็นไงขอกินก่อน นี่ขายได้มาเต็มเต็มลูกเพื่อนๆจงหาความเข้ากันระหว่างบะหมี่ต้มยำหมูกรอบและไข่ยางมะตูมเล็กแห้งหมูย่างเพิ่มไข่คุ้มราคามากคุ้มราคามากอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเส้นหมี่หมูน้ำใสเส้นหมี่หมูน้ำแล้วหมูเขาเป็นหมูสับบะช่อแบบนี้น่ากินหลายๆคนจะชอบกินแบบง่ายๆแบบนี้ใส่ไม่ต้องปรุงรสดีไหมดีไหมอร่อยหมูแบบทอดนุ่มๆ อ่ะหมูแบบหมูสับอร่อยกว่าหมูกรอบอุ้ยยอดครับอันนี้ตลาดหน้าดินครับอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยว40แบ่งกันนะแบ่งกันอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยถ้าจะให้พูดตรงๆถ้าเราทำกินเองอ่ะต้นทุนจะสูงกว่านี้อีกด้วยซ้ำ50สตางค์เราก็เคยทำแล้วนะเจ๋งอืมร้านนี้กินไม่ต้องปรุงเพราะไม่จืดเพราะมาตรงก่อนกินโค้ดใช่อ่อต้มยำสับหรือว่าขออนุญาตนะครับโอ้เธอชิมมาเช่นบะหมี่ให้เริ่มที่บะหมี่ก่อนนี่บะหมี่ต้มยำหมูกรอบชิมเป็นไงเป็นไงน้ำซุปเข้มข้นน้ำซุปเข้มข้นอร่อยป่ะอืมนี่อันนี้บะหมี่หมูย่างเป็นหมูย่างอะไรไม่รู้น่ากินมากเส้นเล็กหมูย่างน่ากินมากอย่าบอกว่าชิมพร้อมกันป่ะไปครับหืมดีมากเนี่ยดูเครื่องดิเครื่องแน่นๆไม่ห่วงคำหนึ่งอ่ะมีเส้นกินได้2คำแต่เครื่องอ่ะกินได้5 คำมันหอมมะนาวไม่ต้องปรุงมากเลยร้านนี้คือเครื่องแน่นกับเส้นอร่อยดีมากดีไม่ไหวกินด้วยกันปะนี่โอ้โหแก้วตาเพิ่มไข่5บาทนี่ทุกคนแล้วก็ป้ายน้ำพริกเผาซะหน่อยไหมหมูกรอบเคลือบทองไม่ได้อร่อยที่หมูกรอบเลยนะไม่ได้ฟินที่หมูกรอบเลยนะฟินที่ไข่เยิ้มๆกับน้ำพริกเผาเนี่ยอร่อยเอาอีกสาวอันเซนสิบกี่ชามเนี่ย1แล้วกินไปทั้งหมดกี่ชามคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ชามกับ14ชาม4คน4อีกคนนึงไปไหนฝึกงานอ่า208บาท200ฮะ208บาทฉันมากัน4คนคนละ50บาทโอ้โหคุ้มค่าน้ำมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเฮ้ยทุกคนคุ้มมากคุ้มมากจริงคุ้มมากจริงเรากินแบบอิ่มอ่ะกินมันอิ่มแบบกินแบบอิ่มแบบอิ่มแบบไม่อืดด้วยเพราะว่าเส้นหนักไม่ได้เยอะหนักเครื่องอิ่มแบบอิ่มแบบมันแน่นอ่ะอิ่มแบบมีคุณภาพอิ่มแบบมีคุณภาพอะไรอร่อยสุดโหดปะโหดยากโหดยากโหดยากพูดเลย1อันดับ1 1 2 3เล็กแห้งต้มยำหมูตุ๋นเล็กแห้งต้มยำเนื้อเพราะว่าพวกเธอไม่ได้กินหมูตุ๋นอันดับ2อันดับ2 1 2เล็กแห้งต้มยำเนื้อเอ็นแก้วก็มีแห้งหมูกรอบต้มยำใส่ไข่หมูกรอบตายแล้วไม่เข้าครับอันดับ3เฮ้ย1 2 3มีน้ำน้ำใสหมูสับนั่นแหละอ้าวตามนั้นมากินเฮ้ยหมูย่างก็อร่อย
อีกก็มันอร่อยหลายอย่างเส้นเล็กหมูย่างก็อร่อยตรงนี้อร่อยหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปร้านต่อไปเพื่อนๆก็ติดตามได้เลยนะคะว่าการตามล่าหาความอร่อยของโมจิโกะที่อยุธยาจะไปร้านไหนกระซิบกระซิบในคอนเทนต์นี้กระซิบกระซิบในคลิปนี้ว่าเราจะไปหามือวางอันดับหนึ่งส้มตำของจังหวัดอยุธยากินแบบออริจินอลว่าส้มตำอยุธยารสชาติจะเป็นยังไงแบบมือวางและโรตีระดับมิชลินร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งได้มิชลินปีนี้แบบสดๆร้อนๆจองคิวนี่คิวยาวข้ามเดือนนะจ๊ะเราจองได้แล้วใช่จ้าแอบจองไม่บอกเพื่อนเลยรอดูในคอนเทนต์หน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เรามาตามล่าหาความอร่อยแล้วก็มากินข้าวด้วยกันอีกนะเพื่อนๆอิ่มนะบางทีอิ่มนะบางทีบ๊ายบายขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เดี๋ยวมาใหม่ค่ะ